ที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นภาพจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะคะเป็นการแสดงแฟชั่นโชว์ที่ตัดเย็บโดยดีไซเนอร์คนไทยค่ะที่ชื่อคุณธเนศบุญประสานนะคะโดยใช้ว่าร้านโอละหนอนะคะซึ่งเป็นการผสมผสานด้วยผ้าไทยเป็นผ้าไหมไทยกับผ้าชิฟองนะคะแล้วก็ผ้ายืดค่ะซึ่งจะมีการตัดเย็บที่ทันสมัยออกแบบให้ทันสมัยเหมาะสมกับในยุคปัจจุบันนี้ค่ะแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทย4ภาคนะคะในชุดผ้าไทยศิลปาชีพก้าวไกลเทิดไทยมหาราชินีโดยดารานักแสดงและนายแบบนางแบบชื่อดังนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการสร้างนักธุรกิจโอท็อปภายใต้งานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบารมีค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีรวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะอย่างเช่นสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสมาคมและสถาบันส่งเสริมการลงทุนต่างๆเพื่อที่จะช่วยยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจโอท็อปให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์การร่วมมือทางธุรกิจนะคะหรือพาร์ทเนอร์ชิพมาร์เก็ตติ้งกับ5แนวทางสู่ความสำเร็จเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้ผลิตสินค้าโอท็อประดับ 3-5 ดาวได้พบกับนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศทำให้เกิดการนำเสนอสินค้าระดับชุมชนไปสู่การค้าระดับประเทศต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางของการพัฒนาต่อยอดธุรกิจซึ่งสร้างเสริมนักศึกษาของนักธุรกิจโอท็อปที่จะต้องการพึ่งพาตนเองด้วยการแบ่งปันโอกาสและการมีส่วนร่วมโดยการมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการสร้างคิดผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบแล้วก็พัฒนากระบวนการผลิตและสร้างผลงานที่โดดเด่นผ่านช่องทางและก็ส่งเสริมการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศหุดหนุนส่งเสริมการบริโภคทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจต่อไปนะคะนี่เป็นโครงการสร้างนักธุรกิจโอท็อปที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะและส่วนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่นำมาฝากท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ฝากอุดหนุนสินค้าโอท็อปของไทยด้วยนะคะนักธุรกิจคนไทยก็จะมีการต่อยอดไปสู่สายตาของนักธุรกิจชาวต่างประเทศด้วยแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าโอท็อปของเราให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับมาตรฐานสากลต่อไปค่ะค่ะสำหรับการจัดงานโอท็อปในครั้งนี้นะคะศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบารมีนะคะเดินตามรอยพระบาทและพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีต่อประสบกนิกรชาวไทยด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือไทยนะคะการจัดงานครั้งนี้นะคะจัดขึ้นที่อาคาร Challenger 1-3 นะคะไปจนถึงวันที่27กุมภาพันธ์นะคะตลอดทุกวันก็จะมีการแสดงที่เวทีกลางด้วยนะคะแล้วก็ภายในงานทั้ง3ฮอก็มีการจัดแบ่งนิทรรศการเป็นหลายโซนด้วยกันนะคะทั้งโซนนิทรรศการเทิดไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโซนอลังการงานศิลปาชีพนะคะโซนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อป4ภาคค่ะเช่นเคยนะคะเหมือนทุกครั้งที่มีการจัดงานโอท็อปขึ้นโซนโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนคน4ภาคนะคะแล้วก็มีโซนโอท็อปคัดสรรเพื่อการเจรจาธุรกิจเฉพาะรวมทั้งโซนโอท็อปชวนชิมโซนโอท็อปรักสุขภาพโซนเวทีกลางแล้วก็เวทีเล็กเองค่ะที่เป็นกิจกรรมทั้งหมดของงานโอท็อปในครั้งนี้ค่ะเราฝากอุดหนุนสินค้าโอท็อปสำหรับปีนี้ด้วยนะคะช่วงนี้หมดเวลาของเทปบันทึกภาพของการพิธีเปิดกิจกรรมโครงการสร้างนักธุรกิจโอท็อปแล้วนะคะซึ่งจัดขึ้นภายใต้ชื่องานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบารมีแล้วนะคะดิฉันสุภชัยบัวทองหน้าคุณอารยาสุวิเศษศักดิ์และทีมงานบันทึกเทปของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ